ข่าวฟุตบอลในสัปดาห์นี้เนี่ยจะว่าไปแล้วในระดับสโมสรยุโรปก็จะพักกันเกือบๆ2สัปดาห์นะครับแต่ว่าในเรื่องของความเคลื่อนไหวจะมีเยอะโดยเฉพาะเรื่องจากหลังจากลีกหลักๆเนี่ยส่วนมากเขาจะประเดิมเล่นไปแล้วประมาณสัก10นัดเห็นจะได้ใช่1ใน3นะฮะช่วงนี้มันจะเป็นช่วงเวลาสำคัญในการที่จะพิจารณาผลงานโค้ชครับทีมไหนไม่ดีปรับเปลี่ยนปลดส่วนใครว่างอยู่เนี่ยเป็นโอกาสดีที่จะได้รับงานใหม่นะครับก็เป็นข่าวดีสำหรับแฟนๆเดวิดมอยส์นะครับตอนนี้ได้งานใหม่เรียบร้อยแล้วครับในการที่เจ้าตัวไปตกลงรับงานคุมทีมเรอัลโซซิดาดในฟุตบอลลาลีกาสเปนนะครับได้รับสัญญาเป็นเวลา1ปีครึ่งนะครับแล้วก็จะมีคิวประเดิมงานแรกในการนำทีมพบกับเดปอร์ติโวลาโคโลญญา22พฤศจิกายนนี้นะครับเรื่องนี้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการโดยสโมสรเรอัลโซซิดาดแถลงการในเว็บไซต์ของสโมสรถึงการแต่งตั้งเดวิดมอยส์กุนซือชาวสกอตเข้ามาทำหน้าที่เป็นเทรนเนอร์คุมทีมภายใต้ระยะสัญญา1ปีครึ่งหรือหมายความว่าตลอดช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้บวกไปถึงฤดูกาลหน้าด้วยเข้ามาแทนที่จาโคบ้าอาราซาเต้ซึ่งถูกปลดออกจากตำแหน่งไปเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้มอยส์ถูกปลดจากการคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากเขาเข้าไปทำงานได้เพียงแค่10เดือนเท่านั้นด้วยว่าโดยปลดแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ด้วยก่อนจบฤดูกาลไม่ถึงเดือนเลยสี่นัดจริงๆน่าจะให้คุมต่อสักนิดนึงแต่ว่าเดวิดมอยส์เองก็จะเข้ามารับงานคุมทีมเรอัลโซซิดาดไปจนถึงมิถุนายนปี2016ครับนัดล่าสุดผลงานของเรอัลโซซิดาดเนี่ยหลังจากแย่มาหลายๆเกมพอปลดอาราซาเต้แล้วก็ให้โค้ชสำรองขึ้นมาคุมปุ๊บปรากฏว่าผลงานสุดยอดเลยครับชนะแอตเลติโกมาดริดมาได้2-1แล้วก็ตอนนี้สถานการณ์ของโซซิดาดก่อนมอยส์จะเข้ามาคุมทีมเนี่ยโซซิดาดทำแต้มหนีโซนตกชั้นขึ้นมาได้แล้วโดยเกมนัดดังกล่าวครับอาเซียซันตาน่าเป็นเทรนเนอร์จากทีมชุด B เนี่ยขยับขึ้นมารับงานคุมทีมแบบชั่วคราวก่อนที่มอยส์จะเข้ามาส่วนงานประเดิมนัดแรกในการคุมทีมที่สเปนของมอยส์จะเริ่มด้วยการออกไปเยือนเดปอร์ติโวลาโคลุญญาทันทีหลังจากพ้นช่วงเบรกทีมชาตินี้ไปแล้วนอกจากนี้มอยส์ก็จะถือว่าเป็นเทรนเนอร์ชาวสหรัฐจากรายที่4ที่เข้ามาทำหน้าที่คุมทีมเรอัลโซซิดาดตามหลังจากแฮร์รี่โรว์จอห์นโตแซกแล้วก็คริสโคแมนมาในช่วงก่อนเดือนนี้ก็ถือว่ามีประวัติในการใช้งานโค้ชสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วนะครับครับโซซิดาดแล้วก็น่าสังเกตครับตรงสัญญาปีครึ่งนะฮะเพราะตอนคุมแมนเชสเตอร์เดนนี่ได้ถึง5ปีเลยครับแต่อยู่10เดือนต้องตั้งต้นใหม่ครับขณะที่อีกคนหนึ่งครับเคราปิเก้ครับก็มีข่าวลือออกมาหนาหูเลยทีเดียวครับว่าตอนนี้ครับเขานั้นไม่มีความสุขบนมานั่งสำรองซึ่งเจ้าตัวนั้นก็พร้อมจะหาต้นสังกัดใหม่ครับหากว่ายังเป็นแค่พระรองคาดว่ามกราคมปีหน้าเนี่ยก็อาจจะย้ายนะครับมุนโดเดปอร์ติโวครับสื่อสเปนก็เผยว่าเคราปิเก้พร้อมจะพิจารณาออปชั่นต่างๆจากบาร์เซโลนาทีมต้นสังกัดครับหลังกลับมาจากรับใช้ทีมชาติสเปนเพราะตอนนี้ครับก็ไม่ต้องการที่จะเป็นตัวเลือกรองจากคนอื่นมุนโดเดปอร์ติโวครับเป็นสื่อในคาตาลันก็ยังอ้างอีกว่าตอนนี้ครับปีเก้กำลังตกเป็นตัวเลือกอันดับ4ภายใต้ยุคของหลุยส์เซนริเก้ครับกุนซือคนใหม่ของบาร์เซโลนาซึ่งเจ้าตัวนั้นก็รู้สึกว่าเหตุผลของกุนซือนั้นสวนทางกับฟอร์มของเขามากเลยทีเดียวครับสื่อดังกล่าวนั้นระบุเพิ่มอีกว่าหากหลังจากเบรกทีมชาติไปแล้วปีเก้ได้โอกาสลงเล่นเกมในบ้านพบกับเซบีย่าครับรวมถึงเกมเยือนบาเลนเซียเขาก็จะอยู่กับทีมต่อไปแต่ถ้าไม่ได้ลงเป็นตัวจริงก็อาจจะพิจารณาย้ายในเดือนมกราคมปีหน้าเนื่องจากรับไม่ได้ครับกับการตกเป็นตัวเลือกอันดับ4และหากปีเก้ย้ายจริงครับบาร์เซโลนาจะไม่สามารถหาใครมาทดแทนได้ปีหน้าครับเนื่องจากพวกเขาจะต้องเริ่มต้นในการติดโทษแบนนะครับเรื่องการซื้อขายนักเตะนั่นเองครับก็ตอนนี้ก็มีข่าวว่าเชลซีนะฮะใช่แต่แบบนี้วาซ่าก็เหมือนกับปืนไม่เข้าคายไม่ออกเหมือนกันเอาไงดีปล่อยไปนี่ก็ลำบากนะครับซื้อเพิ่มก็ไม่ได้นะครับไปข่าวร้ายของนักเตะบ้างแต่ละปีเลี่ยงไม่พ้นอยู่แล้วนะครับมีข่าวร้ายจากฝั่งนาโปลีปรากฏว่าลอเรนโซอินซีเย่ปิดเทอมกับต้นสังกัดไปแล้วเพราะว่าไปบาดเจ็บที่เข่าหนักทีเดียวครับในนัดที่นาโปลีบุกไปเฉือนฟิออเรนติน่า 1-0 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานาโปลีก็เจอข่าวร้ายมากๆครับอินซีเย่กองหน้าตัวริมเส้นของพวกเขาเข่าพังครับต้องพักทั้งซีซั่นที่เหลือนี่เลยแล้วก็จะต้องเตรียมเข้ารับการผ่าตัดในเร็วๆนี้ด้วยอาการนี้ถือว่าแย่กว่าในตอนแรกที่ต้นสังกัดคาดไว้ตอนแรกพยายามจะฝืนเดินครับสุดท้ายเนี่ยสตาฟ2คนต้องมานางฮิ้วปีออกจากสนามไปเลยรายงานข่าวเมื่อวานนี้ครับว่าจากทางเวสูเวนี่ระบุเพียงแค่ว่าอินซีเย่บาดเจ็บที่หัวเข่าแล้วก็อาจจะมีปัญหาที่เส้นเอ็นด้วยแล้วก็อิลมาติโน่นั้นจากนั้นสื่ออีกฉบับก็มาเปิดเผยว่าเพลย์เมเกอร์รายนี้น่าจะต้องใช้เวลาพัก2เดือนแต่อยากเริ่มทีละน้อยทีละน้อยเนี่ยครับมากขึ้นไปเรื่อยๆจากตอนนี้ยืนยันจากสโมสรนาโปลีระบุออกมาเองเลยครับบอกว่า
การหนักกว่าที่คาดไว้ในตอนแรกเยอะเลยครับเพราะว่าหลังจากการตรวจอย่างละเอียดพวกเขาพบว่าเอ็นหัวเข่าของอีซีเย่ฉีกเลยแล้วก็จะต้องเข้ารับการผ่าตัดในเร็ววันนี้อย่างไรก็ตามทางต้นสังกัดยังไม่ได้มีการพูดถึงรายละเอียดว่าอินซีเย่จะหายเมื่อไรแต่จากอาการบาดเจ็บแบบนี้ส่วนใหญ่ก็ถูกคาดว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ6เดือนด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้า6เดือนจริงก็จบเลยครับปีนี้ยังดีที่ว่านาโปลีมีผู้เล่นในตำแหน่งนี้ซัพพอร์ตเยอะหน่อยนะตัวสำรองของตำแหน่งอินซีเย่ก็คือดริสมาเทนนั่นเองครับก็ต้องลุ้นให้กลับมาได้ครับเพราะว่าบาดเจ็บหนักๆแบบนี้บางทีมีผลกับฟอร์มการเล่นเยอะทีเดียวใช่ครับการกลับมาครับยังอยู่กันที่เกาโชเซเรียอาครับอีกหนึ่งคนครับแอชลีย์โคครับยืนยันปักหลักกับโรม่าแล้วครับแม้ว่าไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงในทีมครับแล้วก็มีข่าวลือหลายทีมแย่งตัวแล้วนะครับตอนนี้เดวิดมานาเซ่นะครับเอเย่นส่วนตัวของแอชลีย์โคครับก็ยืนยันว่าอดีตแบ็กซ้ายเชลซีเนี่ยมีความสุขดีกับทีมโรม่าต้นสังกัดใหม่และก็ไม่ต้องการจะย้ายออกไปไหนในช่วงเปิดตลาดนักเตะรอบ2เดือนมกราคมที่จะถึงนี้ครับโคนั้นตกเป็นข่าวกับหลายทีมใหญ่ครับที่จะดึงตัวไปร่วมทีมในช่วงต้นปีหลังจากที่เขาไม่ได้ลงตัวจริงสม่ำเสมอกับทีมเจโรลอสซี่ครับทำให้มีข่าวลือว่าเขานั้นอยากจะย้ายทีมแล้วนะฮะมานาเซ่ครับก็กล่าวว่าตอนนี้โคก็กำลังมีความสุขกับชีวิตที่โรมแล้วก็กำลังปรับตัวเข้ากับชีวิตในอิตาลีได้เป็นอย่างดีซึ่งสำหรับแอชลีย์โคเนี่ยได้ลงสนามให้กับโรม่าเพียง10นัดในทุกรายการนะครับนัดตั้งแต่ที่เขาย้ายมาร่วมทีมนะฮะก็ต้องดูกันต่อไปแล้วกันครับแอชลีย์โคแต่ก็เพิ่งย้ายครับไม่น่าจะรีบไปไหนไปถึงเรื่องโค้ชอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นโค้ชชื่อดังในอดีตโค้ชชื่อดังในพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยซ้ำไปนะครับตอนนี้มาทำงานในบ้านเรานะครับซึ่งก็คืออับราฮัมแกนครับโค้ชชาวอิสราเอลแล้วก็ตอนนี้ทำหน้าที่เป็นประธานฝ่ายเทคนิคให้กับสโมสร BC เทโรซาสนะในฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะครับก็มีแววว่าอาจจะต้องทิ้งเก้าอี้บริหารในเมืองไทยเพื่อไปรับงานคุมทีมชาติกาหน้าจากรายงานข่าวที่ว่าสมาคมฟุตบอลกาหน้าหรือว่า GFA เปิดเผยว่าพวกเขาจะสรุปการเจรจาหนสุดท้ายว่าจะดึงอับราฮัมแกนอดีตกุนซือทีมเชลซีเข้ามาทำหน้าที่คุมทีมชาติกาหน้าหรือไม่ครับเรื่องนี้ทาง GFA ก็บอกว่าแกรนคือตัวเลือกอันดับหนึ่งของพวกเขาแล้วนอกจากนี้ยังเหลืออีก2คันดิเดตก็คือควนอิกนาซิโอมาร์ติเนสอดีตนักเตะทีมชาติสเปนแล้วก็มิเชลปองกุนซือชาวสวิสนะครับซึ่งทางสหพันธ์ฟุตบอลกาหน้ายอมรับว่าตอนนี้กำลังสรุปเรื่องการเจรจากับแกรนและก็หวังว่าจะประสบความสำเร็จด้วยครับจะได้ไม่ต้องไปติดต่ออีก2คันดิเดตที่เหลือสำหรับตัวของอับราฮัมแกนนั้นประสบความสำเร็จกับการเป็นผู้จัดการทีมเชลซีครับรวมไปถึงเคยรับงานคุมทีมในอังกฤษอย่างพอร์ตสมัธและก็เวสต์แฮมยูไนเต็ดอีกครั้งยังเคยเป็นอดีตเทรนเนอร์ทีมชาติอิสราเอลมาแล้วปัจจุบันนี้เขาเข้ามาดูแลฝ่ายเทคนิคให้กับสโมสร BEC เทโรศาสนะในฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนะครับจากนั้นก็ถือว่ามีส่วนกับความสำเร็จในการช่วยทีมมังกรไฟคว้าแชมป์รายการโตโยต้าลีกคัพมาได้ส่วนทีมชาติกาหน้าก่อนหน้านี้เขาได้ปลดอาเควซี่อัปเปียออกจากตำแหน่งการคุมทีมหลังจากมีผลงานล้มเหลวในฟุตบอลโลกที่บราซิลเพราะพวกเขานั้นไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยครับเนื่องจากว่านักเตะไม่ต้องการจะเล่นเพราะว่าไปประท้วงที่ไม่ได้โบนัสก็มีปัญหาหลักในทีมมาก่อนนั่นเองนะครับแล้วตอนนี้กาหน้าก็มีรายการ African Cup of Nations ให้ลงเล่นอยู่ด้วยก็อัฟกานได้เคยได้3รองแชมป์กับเชลซีนะครับในสมัยคุมเชลซีในพรีเมียร์ลีกเข้าชิงแชมเปี้ยนลีกด้วยใช่ครับแล้วก็เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับที่สนามลีโอสเตเดียมสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นครับหรือ JFA ก็ร่วมกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับเปิดหลักสูตรอบรมโค้ชระดับซีไลเซนนะครับโดยมีโทรุวากาซึกินะครับแล้วก็อิโรตะฟูกุชิ2เจ้าหน้าที่จาก JFA ครับรับหน้าที่เป็นวิทยากรงานนี้ครับมีโค้ชจากสโมสรแห่งศึกไทยพรีเมียร์ลีกแล้วก็ดิวิชั่น1มาเข้าร่วมการอบรมจำนวนมากรวมทั้งบรรดาแข้งชาวญี่ปุ่นครับที่ค้าแข้งในประเทศไทยอาทิเช่นคาตาโนะฮิโรมิชิครับกองหลังโอสถสภา M150 สระบุรีและก็ยูซุเกะนาคาทานิครับมิดฟิลด์จากขอนแก่น FC ช่วงเช้าก็เป็นการอบรมทฤษฎีเน้นไปที่การฝึกสอนระบบเยาวชนของญี่ปุ่นครับที่มีแท็กติกการเล่นเป็นทีมเวิร์คและก็จิตใจที่เป็นนักสู้พร้อมกับการปรับทัศนคติของโค้ชให้รู้จักสังเกตลูกทีมเพิ่มมากขึ้นครับก่อนที่ช่วงบ่ายครับจะเป็นการสอนภาคสนามเริ่มตั้งแต่เบสิกการเลี้ยงบอลครับการรับส่งบอลการอบอุ่นร่างกายแล้วก็การลงสนามเพื่อทดลองระบบทีมครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงด้วยกันก็สำหรับการอบรมหลักสูตร C license นะครับของ JFA นั้นก็จะยังมีต่อเนื่องไปจนถึงวันที่17พฤศจิกายนนี้ครับ
ครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปชมโปรแกรมถ่ายทอดสดใน True Sport Today บาสเกตบอล NBA Regular Season ครับ 2014-2015 ชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตส์ครับพบกับ Portland Trail Blazers นะครับ 10 นาฬิกาทาง NBA TVเทนนิสบาเค ATP World Tour Finals นะครับก็ในคู่แรกนะครับโรเจอร์เฟเดเรอร์พบกับเคอีนิชิโคริเวลา 21:00 นนะครับแล้วก็แอนดี้เมเร่พบกับมิลอสราโอนิชในเวลา 3:00 นครับทาง True Tennis HD ครับนอกจากนี้คุณผู้ชมติดตามข่าวสารวงการกีฬาเพิ่มเติมได้จากแฟนเพจของรายการเรานะครับเข้าไปที่ facebook.com/sptoday ได้เลยนะครับวันนี้เราส่งท้ายเวอร์อิโมชันกันให้ไปดูคลิปการเล่นเขาเรียกว่าฟิงเกอร์บอร์ดหรือว่าคือสเก็ตบอร์ดแต่ว่าขนาดจิ๋วนิ้วนะฮะแค่นี้ใครกลัวเจ็บตัวนี่แนะนำให้เริ่มจากอันนี้ก่อนไม่เจ็บแน่ไปดูลีลาการเล่นสเก็ตบอร์ดโดยใช้นิ้วว่าจะเหมือนกับการเล่นสเก็ตบอร์ดใหญ่มากน้อยแค่ไหนนะครับครับวันนี้หมดเวลาของ Sport Today Extra ครับช่วงค่ำเจอกันอีกที19:30 นนะครับช่วงนี้เรา2คนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ